หลังๆมานี้เราได้เห็น Xbox หรือ Microsoft ไปคอลแลบกับแบรนด์ Third Party มากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่เว้นแม้แต่แบรนด์เกมมิ่งชื่อดังอย่าง HyperX ที่ปกติผมจะเน้นรีวิวพวกหูฟังเป็นหลักแต่มารอบนี้เขาก็ออกคอนโทรลเลอร์ตัวใหม่ที่ออกแบบมาใช้งานกับ Xbox โดยเฉพาะเลยก็มาดูกันว่าน่าใช้แค่ไหนและมีฟีเจอร์อะไรเด็ดๆบ้างสวัสดีครับคุณอยู่กับ Console Gamer Station นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่องก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยอย่างที่เกริ่นกันไปแล้วว่าคอนโทรลเลอร์ตัวใหม่จาก HyperX ในชื่อ Clutch Gladiate นี้ได้รับ Official License จากทาง Xbox เลยทำให้สามารถใช้งานได้ทั้ง Xbox Series X และ S Xbox One แล้วก็ Windows 10ขึ้นไปด้วยและรุ่นนี้จะเป็น Wire หรือว่าต้องใช้งานแบบเสียบสายเท่านั้นและก่อนที่จะไปอันบ็อกซ์ดูภายในกล่องก็คงต้องขอขอบคุณทาง HyperX ด้วยนะครับที่ส่งสินค้ามาให้กับทาง Channel ได้รีวิวงั้นเดี๋ยวเราไปแกะกล่อง HyperX Clutch Gladiate ตัวนี้กันเลยเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกล่องกันก่อนนะครับนี่ HyperX Clutch Gladiate นี่เขาบอกว่าเป็น Enhanced Wide Controller นะครับ Warranty 2 ปีแล้วก็มีบอกฟีเจอร์นะเป็น Dual Trigger Locksระบบสั่นเนี่ยเป็นแบบดูอัลแล้วก็มี2ปุ่มที่เป็นโปรแกรมเมเบิลนะสามารถที่จะปรับได้แล้วก็มีช่องเสียบหูฟัง 3.5 มิลลิเมตรนะดีไซน์ for Xbox เลยนะแล้วก็มีโลโก้ Xbox อยู่ด้วยด้านข้าง2ข้างก็เป็นฟีเจอร์นะอันนี้เขาบอกว่าดีไซน์ for Xbox Series X Series S แล้วก็ Xbox One นะครับด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดของตัวอุปกรณ์งั้นเดี๋ยวเราไปดูภายในกล่องกันให้ในกล่องก็มีคู่มือมาให้นะครับว่าปุ่มไหนทำอะไรบ้างวิธีเชื่อมต่อรวมไปถึงวิธีการโปรแกรมปุ่มต่างๆด้วยนะครับมีภาษาอังกฤษแล้วก็เป็น product notice นะครับส่วนตัวอุปกรณ์นะนี่ก็ใส่มาเป็นแบบลังกระดาษนะ signature แบบอารมณ์เหมือน Xbox เลยนะฮะก็มีตัวสายตัวนี้นะครับเป็น USB Type C นะครับน่าจะยาวระดับนึงเลยแล้วก็สายหนาอยู่มีโลโก้ HyperX อยู่ตรงนี้ด้วยส่วนตัวอุปกรณ์นะครับโอ้ก็ต้องบอกว่าตัวจริงเนี่ยดูสวยกว่าในรูปอยู่นะผิวสัมผัสหลักๆเป็นพลาสติกด้านๆจะมีตัวดีแพดตรงนี้ที่เป็นเงาๆส่วนตรงก้านอนาล็อก2ข้างเนี่ยข้างในจะมีแอบแทรกเป็นสีแดงไว้นะเป็นซิกเนเจอร์ HyperX ส่วนปุ่มเหมือนกันนะ A B X Y เหมือนกับจอยของตัว Xbox แล้วก็มีปุ่มเมนูต่างๆ3ปุ่มพร้อมกับปุ่ม Xbox เป็นแบบนูนๆขึ้นมาเงาๆนิดนึงอ๋อแล้วก็มีการเล่นลวดลายนะตรงนี้ตัดเป็นเงาๆเป็นเหมือนเป็นขอบของปุ่มกับก้านจับก็ดูเก๋ไก๋ดีทีเดียวด้านล่างมีโลโก้ HyperX พร้อมกับที่เสียบแจ็ค 3.5 ส่วน Shoulder Button นะครับเป็นแบบเงาๆนะโอ้ฉีกไปทีเดียวแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นทริกเกอร์2ปุ่มมี USB Type C อยู่ตรงนี้ก็จะมี texture ให้จับกระชับมือหน่อยส่วนด้านหลังนี่ฮะมีปุ่ม Back Button นะครับ2ปุ่ม P2 P3 แล้วก็มี P1 อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับต้องไปลองใช้ดูแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาจะมีปรับตัวล็อกทริกเกอร์นะครับนี่ถ้าเกิดอยู่ที่1นะครับมันจะกดลงมาสุดแต่ถ้าอย่างอันเนี้ยเลื่อนไป2มันจะกดได้แค่นี้มันจะลงไม่สุดถ้า1จะลงได้สุดเอาไว้ใช้เล่นเกมที่แตกต่างกันได้นะครับอันนี้ก็เป็น Y อย่างเดียวนะครับส่วนขนาดฟอร์มแฟกเตอร์เนี่ยใกล้เคียงกับจอยของ Xbox Series เลยนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องของ HyperX Clutch Gladiate นะครับมีให้มาประมาณนี้เดี๋ยวเราไปทดลองใช้งานแล้วก็รีวิวกันการออกแบบ Clutch Gladiate เนี่ยสรุปง่ายๆเลยก็คือเหมาะสำหรับใครที่เบื่อหน้าตาของคอนโทรลเลอร์ Xbox เดิมๆแต่ยังชอบความถนัดการจับถือการวางปุ่มต่างๆอยู่ Clutch Gladiate จะตอบโจทย์มากๆเพราะการออกแบบคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ถือว่าให้อารมณ์ที่แตกต่างจาก Xbox คอนโทรลเลอร์ของเดิมพอสมควรทั้งการใช้สีแดงแบบ HyperX มาตัดกับสีดำและการใส่เส้นสายต่างๆทำให้คอนโทรลเลอร์ตัวนี้ดูแตกต่างจาก Xbox Controller แต่ยังคงฟีลลิ่งในการใช้งานเลเยอร์ต่างๆคล้ายๆกันอยู่แต่อาจจะดูขัดๆกับแพ็กเกจที่เน้นโทนสีเขียวของ Xbox อยู่บ้างส่วนวัสดุนั้นก็เป็นพลาสติกที่อาจจะไม่ได้ถึงกับดูพรีเมียมมากนักแต่งานประกอบต่างๆก็แน่นหนาตามสไตล์ HyperX ที่ด้านหน้าจะเป็นผิวสัมผัสด้านๆเรียบๆส่วนกริปด้านหลังก็ทำออกมาเป็นเท็กซ์เจอร์ให้จับได้กระชับตัดกับพลาสติกเงาๆของปุ่มต่างๆและที่เด่นที่สุดก็คงเป็นก้านอนาล็อกทั้งสองข้างและปุ่มด้านหลังที่เป็นสีแดงสดแบบซิกเนเจอร์ของ HyperX
Layout ของ controller ยังคงอ้างอิงมาจาก Xbox controller ตั้งแต่อนาล็อก2ข้างปุ่ม ABXY ปุ่มฟังก์ชัน3ปุ่มด้านหน้าและปุ่ม Xbox ขนาดใหญ่สีขาวที่นูนขึ้นมาให้ดูเด่นชัดส่วน D-pad นั้นเปลี่ยนจากวงกลม8ทิศทางมาเป็น4ทิศทางแต่ก็กดได้ถนัดอยู่ส่วน Shoulder Button 4ปุ่มด้านบนนั้นจะมาเป็นแบบเงาๆที่ส่วนตัวชอบแบบด้านๆของเดิมมากกว่าอันนี้รู้สึกว่าผิวสัมผัสมันลื่นๆไปหน่อยส่วน Layout นั้นจะมีการขยับปุ่ม LB RB มาข้างหน้าเล็กน้อยที่หากใครจับจอยแบบกำเต็มมือเหมือนผมเนี่ยอาจจะกดไม่ค่อยถนัดเมื่อเทียบกับจอย Xbox ยังดีว่าตัวปุ่มเนี่ยมีขนาดใหญ่แล้วก็มีส่วนที่มันขยายยืดออกไปด้านหลังทำให้กดได้ถนัดขึ้นส่วนที่เด่นที่สุดก็น่าจะเป็นด้านหลังของจอยตั้งแต่ปุ่ม Back Button 2ปุ่มที่คัสตอมไมได้ผ่านปุ่ม P1 ปุ่มเล็กๆที่อยู่ตรงกลางและที่เด็ดที่สุดของคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ก็คือสวิตช์ปรับความลึกของปุ่ม Trigger LT และ RT ทำให้เลือกได้2ระดับคือกดตื้นและกดลึกที่ฟีเจอร์นี้ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆในคอนโทรลเลอร์ราคาระดับนี้ส่วนน้ำหนักนั้นก็ถือว่าทำออกมาได้เบามากๆอยู่ที่280กรัมแต่อันนี้รวมน้ำหนักสายไปด้วยแล้วถ้าคอนโทรลเลอร์อย่างเดียวเนี่ยผมว่าไม่น่าถึง250กรัมข้อดีก็คือถือเล่นนานๆไม่เมื่อยนั่นเองส่วนสายที่แถมมาให้ก็ยาวมากๆนะครับอยู่ที่เกือบๆ3เมตรเลยเป็นสายยางคุณภาพก็ถือว่าพอใช้ได้สำหรับการใช้งานตามข้อมูล Clutch Gladiate เขาระบุแค่กับ Xbox One แล้วก็ Xbox Series X และ S เท่านั้นแต่ผมลองเอาไปเสียบกับ Windows 10ก็สามารถใช้งานได้โดยทุกแพลตฟอร์มจะต้องเชื่อมต่อผ่านสาย USB โดยที่รีวิวนี้จะเน้นไปที่การใช้งานกับ Xbox Series S ที่แน่นอนว่าเมื่อ Official by Xbox แล้วก็ทำให้คอนโทรลเลอร์ตัวนี้ทำได้เกือบทุกอย่างที่ Xbox Controller ทำได้ยกเว้นไม่รองรับไร้สายหรือไม่รองรับไวเลสและจะไม่มีช่องต่อ expansion port แต่ก็มีใส่ฟีเจอร์เพิ่มเติมเข้ามาเยอะอยู่ทั้งปุ่ม back button ด้านหลัง2ปุ่มที่ปรับแต่งได้ด้วยการกดปุ่ม P1 ค้างไม่ต้องไปทำในแอปพลิเคชันส่วนวิธีในคู่มือเขาจะมีบอกอยู่และตำแหน่งปุ่มก็ถือว่ากดถนัดใช้ได้และที่เด็ดก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือปุ่ม trigger ที่สามารถปรับระดับได้ซึ่งจุดนี้ผมว่าดีมากๆเลยเพราะว่าแต่ละเกมจะให้ฟีลลิ่งไม่เหมือนกันอย่างเช่นพวกเกมขับรถหรือเกมยิงๆทั่วๆไปเนี่ยแน่นอนว่าแบบทริกเกอร์ที่กดลงไปลึกๆจะได้อารมณ์มากกว่าแต่พวกเกมไฟติ้งหรือพวกเกมแอคชั่นอย่างพวกตระกูลโซลที่จะให้เรากด LT เป็นปุ่มโจมตีหรือเกมที่เน้นคอมเพทิทีฟที่ต้องการความเร็วในการใส่คำสั่งการปรับทริกเกอร์ให้เป็นแบบตื้นๆก็ช่วยให้มี response time ตอบสนองได้ดีขึ้นส่วนฟีลลิ่งของปุ่มอื่นๆนั้นค่อนข้างต่างจาก Xbox Controller อยู่เพราะว่าตัวนี้ตัวปุ่มจะค่อนข้างสูงแข็งๆหน่อยใครที่ชอบแนวกดปุ่มแรงๆสะใจผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์อยู่แต่ถ้าใครที่ชอบแนวปุ่มนุ่มๆซอฟต์ๆหรือว่าแนว Mechanical เนี่ยจะไม่ใช่คาแรคเตอร์ของจอยตัวนี้และอีกส่วนที่ขาดไม่ได้ก็คือระบบสั่นที่ Clutch Gladiate เองก็ให้มาเป็นแบบ Dual Rumble Motorที่ทดสอบแล้วก็สะใจดีทีเดียวส่วนการต่อเสียงผ่านช่องแจ็ค 3.5 นั้นก็ถือว่าดีเลยเสียงสมูทไม่มีขาดไม่มีดีเลย์แอบเสียได้อย่างเดียวว่าไม่สามารถปรับระดับเสียงที่จอยและเปิดปิดไมค์ผ่านจอยตัวนี้ได้ต้องเข้าไปที่เมนูของ Xbox แล้วก็เซตอัพเพิ่มเองคราวนี้เรามาดูคะแนนรีวิวของ HyperX Clutch Gladiate ตัวนี้กันถือว่าเป็นคอนโทรลเลอร์ฝั่ง Xbox จาก Third Party ที่น่าสนใจมากๆอีกตัวเลยแม้จะมีจุดที่น่าเสียดายอยู่บ้างแต่บอกเลยนะครับว่าเมื่อเทียบกับราคาแล้วเนี่ยฟีเจอร์ที่ให้มาเกินคุ้มมากๆโดยเฉพาะบางอันอย่างการปรับความตื้นลึกของทริกเกอร์เนี่ยยังไม่ค่อยมีให้เห็นอีกด้วยโดยราคาเปิดตัวของ HyperX Clutch Gladiate ตัวนี้เปิดมาแค่ 1,190 บาทเท่านั้นแถมยังมาพร้อมการรับประกันจาก HyperXถึง2ปีอีกเรียกได้ว่าเปิดราคามางี้เจ้าอื่นกุมขมับกันแน่นอนใครหาคอนโทรลเลอร์คุ้มๆแนะนำตัวนี้ไว้เป็นทางเลือกเลยส่วนใครที่อยากจะเช็คราคาหรือว่าโปรโมชั่นอัปเดตล่าสุดก็สามารถคลิกลิงก์ใน description หรือคอมเมนต์แรกใต้คลิปได้เลยนะครับสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะใช้หรือเปล่าเก
คิดเห็นอย่างไรกับ HyperX Clutch Gradiate ตัวนี้พูดคุยได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับ